มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีจัดงานเลี้ยงฉลองให้นักกีฬาที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันรายการพารามอเตอร์คิงคัพชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่ร้านอาหารปั้นจิ้มถนนท่าแฉลบอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทางชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายเจริญยินสูตรประธานชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมจัดงานเลี้ยงฉลองให้นักกีฬาที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรายการพารามอเตอร์คิงคัพชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีสามารถทำผลงานได้ดีโดยคว้า14เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น27เหรียญพร้อมได้นำเหรียญมาโชว์ภายในงานเลี้ยงด้วยโดยหนึ่งในผู้ที่คว้ารางวัลมีนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นลูกหลานชาวจันทบุรีรวมอยู่ด้วยอย่างนายชยพลโพภักดีนักกีฬาพารามอเตอร์ทีมชาติไทยที่มีผลงานติดอยู่อันดับที่6ของโลกโดยเคยผ่านการฝึกสอนจากโค้ชอย่างนายชาวลิตประทีปผู้ฝึกสอนนักกีฬาพารามอเตอร์จังหวัดจันทบุรีและมีช่างใหญ่ประจำทีมอย่างช่างแอดจันทบุรีที่มาโมดิฟายเครื่องให้กับทีมพารามอเตอร์จันทบุรีอีกด้วยทั้งนี้ภายในงานเลี้ยงได้มีตัวแทนสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีคือนายอมรแพทย์รังสีผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาพารามอเตอร์ซึ่งเป็นความหวังของจังหวัดจันทบุรีที่จะคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมในปี2558โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะในการแข่งขันที่ฮังการีเป็นการแข่งขัน World Parameter Championship 2014นะครับซึ่งรายการนี้ผมได้สามารถทำ World Record ในรายการความเร็วหรือสลาลอมครับได้อันดับ5ของโลกนะฮะและเป็นข่าวดีมากครับในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะประเทศไทยได้อยู่อันดับ6ของโลกนะครับและผมกลับมาได้ประมาณ2วันเท่านั้นนะครับผมก็ไปทำการแข่งขันรายการ Parameter King Cup Thailand Open นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะในรายการนี้ผมได้อันดับ3ซึ่งเป็นอันดับเดิมของปีที่แล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ได้อยู่มือวางอันดับ3ของประเทศไทยนะครับเมื่อแม้แต่ว่าเครื่องดับหรือว่ามีปัญหาอะไรแอคซิเดนต์อะไรมันก็สามารถล่อนลงสู่ถึงพื้นได้แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในส่วนใหญ่ครับเกิดจากความประมาทและความฮึกเหิมเกริมของเราของตัวนักบินเองนะครับผมจึงอยากจะถือว่าพูดใหม่ว่ามันไม่ใช่การแข่งขันอันนี้ไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นอันตรายเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีความปลอดภัยและเซฟตี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวนักบินเองครับที่ว่าจะทำให้การบินครั้งนั้นปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยครับส่วนตัวผมเองในฐานะผู้จัดการทีมของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันเองและก็แผนงานของทางสมาคมเพื่อที่จะปั้นนักกีฬาของจันทบุรีนะฮะแล้วก็น้องๆหรือว่าเยาวชนหลังๆที่จะเข้ามาสู่จันทบุรีเพื่อให้ไปสู่ชัยชนะแล้วก็ให้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกติกามารยาทแล้วก็น้ำใจนักกีฬาต้องมาก่อนและท้ายสุดแล้วเด็กทุกคนถ้าเกิดมาสู่เป้าหมายนี้ก็เขาก็จะมีความเจริญมีความตั้งใจในสิ่งที่เขาต้องการนะครับในส่วนของประธานคณะทำงานกีฬาร่มบินและกีฬาทางอากาศก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีโดยท่านดร.สุตั้งเกียรตินะครับท่านได้ให้นักกรรมการแบ่งกันมาดูแลเกี่ยวกับงานด้านกีฬาแล้วก็ชมรมกีฬาที่ยังไม่ลงตัวนะครับโดยเราจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเพชรน้ำหนึ่งคือกีฬาแต่ละประเภทถ้าหากว่าชมรมมีปัญหาหรือว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามดูแลนักกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็ประเทศต่อไปทีมงานที่เข้ามาดูแลในส่วนของกีฬาร่มบินรู้สึกภูมิใจที่เด็กเหล่านี้ทุ่มเทให้กับกีฬาชนิดนี้นะครับแต่ในขณะนี้เราก็กำลังดูในส่วนของเรื่องการติดขัดระหว่างเรื่องการเรียนของเด็กๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมกับทางสถาบันการศึกษาได้ฉะนั้นในเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากพยายามผลักดันให้นักกีฬาของเราเป็นเพชรน้ำหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเราแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจันทร์ไปแข่งจนได้เป็นตัวแทนของระดับประเทศเรา